ลุ้นฟิลคุกเข่าพลอยเชอร์มานเขินเก็บทรงไม่อยู่ต้องทูพีโผล่เซอร์ไพรส์กลางวงสื่อเรื่องราวความรักของซุปตาตัวมันพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์กับแรปเปอร์หนุ่มต้องทูพีออกมาประกาศว่าคบกันอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าสาดความหวานไม่มีแผ่วเรียกได้ว่านาทีนี้โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูเลยก็ว่าได้อย่างล่าสุดก็ทำเอาคนโสดตายเรียบเมื่อต้องโผล่เซอร์ไพรส์พลอยพร้อมช่อดอกไม้กลางวงสัมภาษณ์จนฝ่ายหญิงถึงกับเขินสุดๆที่เจอซีนหวานใจจากแฟนหนุ่มก่อนจะเผยว่าเรียลิตี้สุดๆเดี๋ยวๆนะอันนี้งงจริงต้องเซอร์ไพรส์บ่อยไม่มีชีวิตนี้พลอยไม่เคยปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยงงเขาไม่ค่อยโชว์คนอื่นขนาดนี้จะมีฟิลคุกเข่าขอแต่งงานไหมโอ้โหคำว่าแต่งงานมันอาจจะเร็วไปสำหรับเราตอนเด็กๆมาแล้วจนตัวพลอยไม่ได้คาดหวังเรื่องของการแต่งงานแต่พลอยอยากมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเราตลอดไปวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็โอเคแล้วเพราะมันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยบางคนแต่งงานกันไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พลอยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพลอย40แล้วขอแค่นี้โอเคแล้วแฮปปี้ณจุดนี้อายุขนาดนี้แล้วไม่ได้มายแล้วจริงๆพลอยผ่านอะไรมาเยอะแล้วขอแค่มีวันนี้วันพรุ่งนี้อยู่กับเราก็โอเคแล้วค่ะแฮปปี้แล้วจริง